ี้นะครับก็คืองานชื่อว่า Exhaust Fan นะฮะชื่อภาษาไทยก็คือลูกพ่อนะฮะสังเกตว่าปฏิมากรรมชิ้นนี้ก็จะมีการสร้างสรรค์ตั้งแต่ความเป็นหัวนะครับลำตัวมีปอดสองข้างนะครับแล้วก็มีขานะครับทุกส่วนของ Exhaust Fan นั้นก็มาจากท่อไอเสียของรถยนต์แต่ละชนิดนั่นเองนะฮะถ้าเราสังเกตตรงหลายเห็นแล้วนะครับส่วนปอดที่เห็นนะครับก็เป็นปอดที่ทำมาจากผลงานผ้าใบชุดแรกที่ผมสร้างสรรค์ขึ้นมาก็คือดอกไม้พิษนะฮะหรือ Poison Flower นะครับมาพุ่มตัวปอดหุ่นเหล็กนี้นะครับส่วนแขนขานั้นก็มาจากท่อไอเสียทั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็เป็นปฏิมากรรมเหล็กชิ้นหนึ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาพร้อมกับตัว Poison Flower ครับflower, but actually it's not painting on the canvas. It's come from the actual carbon emission.